หลวงปู่ชอบฐานสโมวัดป่าสัมมานุสรบ้านโคกมนตำบลผาน้อยอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยตอนที่หนึ่งหลวงปู่ชอบฐานสโมมีชาติกำเนิดในสกุลแก้วสุวรรณเดิมชื่อบ่อเกิดเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2444ตรงกับวันพุธขึ้น5ค่ำเดือน3ปีฉลูณบ้านโคกมนตำบลผาน้อยอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยโยมบิดาชื่อมอโยมมารดาชื่อพิลาท่านมีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน4คนลำดับที่1คือตัวท่านเองลำดับที่2น้องสาวชื่อพาแก้วสุวรรณลำดับที่3น้องสาวชื่อแดงแก้วสุวรรณลำดับที่4น้องชายคนสุดท้องชื่อสินแก้วสุวรรณโยมบิดามารดาเล่าให้ท่านฟังว่าบรรพบุรุษต้นตระกูลของท่านนั้นเดิมมีถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่ที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยมีอาชีพหลักคือการทำนาแต่เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาการทำนาต้องอาศัยไหล่เขาทำเป็นขั้นบันไดชั้นๆไปจึงจะปลูกข้าวได้แม้จะลงแรงทำงานหาเลี้ยงกันยังไม่ยอมเหนื่อยต้องทำไร่ตามดอยเพิ่มเติมแต่ก็ไม่ค่อยพอปากพอท้องโดยเฉพาะบางปีถ้าฝนแล้งข้าวไม่เป็นผลพืชล้มตายก็อดอยากแร้นแค้นจึงได้คิดโยกย้ายไปแสวงหาถิ่นทำมาหากินใหม่ซึ่งจะเป็นที่ราบลุ่มอันไม่เป็นที่ดอยที่เขาเช่นแต่ก่อนตระกูลของท่านจึงพากันอพยพหนีความอัตคัดฝืดเคืองมหาภูมิลำเนาใหม่ผ่านหุบเหวภูเขาสูงของอำเภอด่านซ้ายผ่านป่าดงพงทึบของภูเรือภูฟ้าภูหลวงได้มาพบชัยภูมิใหม่ที่มีความเหมาะสมคือบ้านโคกมนตำบลผาน้อยอำเภอวังสะพุงยังเป็นที่รกร้างว่างเปล่าใกล้หุบห้วยเหมาะแก่การเพาะปลูกจึงช่วยกันหักร้างถางป่าออกเป็นไร่นาสาโทคงยึดอาชีพหลักคือการทำนาเช่นเดิมณบ้านโคกมนนี่เองที่เด็กชายบ่อบุตรชายคนหัวปีของสกุลแก้วสุวรรณได้ถือกำเนิดขึ้นมาชีวิตตอนเป็นเด็กของท่านนับว่ามีภาระเกินวัยเด็กเกิดมาเป็นบุตรคนหัวปีต้องมีหน้าที่ช่วยบิดามารดาทำงานในเรือกสวนไร่นาปกติท่านเป็นคนว่านอนสอนง่ายไม่เป็นที่หนักใจของบิดามารดาและเป็นคนไม่ชอบคลุกคลีกับหมู่คณะเพื่อนฝูงมีนิสัยเงียบขรึมมาแต่เล็กแต่น้อยไม่ค่อยพูดเล่นหัวท่านแสดงนิสัยองอาจเด็ดเดี่ยวมาตั้งแต่เด็กโดยไปไหนชอบไปคนเดียวไม่ชอบอาศัยหมู่พวกซึ่งนิสัยองอาจเด็ดเดี่ยวที่ฝังตัวมาแต่เด็กแต่เล็กแต่น้อยนั้นก็ได้ปรากฏชัดเจนในภายหลังเมื่อท่านเข้าสู่เพศครองผ้ากาสาวพัสแล้วก็ออกเดินธุดงจาริกแสวงธรรมไปในป่าดงพงทึบแต่ลำพังองค์เดียวอย่างไม่หวั่นเกรงภัยอันตรายใดๆเหมือนพญาช้างสารที่ละโขลงบริวารพอใจท่องเที่ยวไปในราวป่าอย่างโดดเดี่ยวเด็กชายบอกก็ยังสนใจในการศึกษาเล่าเรียนจนสามารถพออ่านออกและเขียนหนังสือได้บ้างซึ่งกันนับว่าเก่งพอใช้แล้วสำหรับเด็กชนบทในหมู่บ้านอันห่างไกลจังหวัดเช่นนั้นท่านเล่าว่าความรู้ในการอ่านเขียนนั้นท่านเรียนได้มาจากพระภิกษุในวัดซึ่งทำให้ชีวิตของท่านคุ้นเคยกับวัดมาแต่เด็กเมื่อท่านอายุครบ9ขวบย่างขึ้นปีที่10โยมบิดาก็ถึงแก่กรรมคงเหลือแต่มารดาผู้ที่ต้องรับหน้าที่เลี้ยงดูลูกถึง4ปาก4ท้องเด็กชายบ่อในฐานะพี่ชายคนโตกลายเป็นผู้ชายที่มีอายุมากที่สุดแม้จะมีอายุเพียง10ขวบแต่เด็กชายบ่อก็รู้คิดช่วยมารดาในกิจการงานทั้งปวงการใดซึ่งเคยเป็นหน้าที่ของพ่อบ้านงานออกแรงกลางแจ้งในด้านเรือกสวนไร่นาท่า
่านก็ไม่ได้ปล่อยให้ตกเป็นภาระของมารดาแต่ฝ่ายเดียวจึงทำให้เด็กชายบ่อมีภาระเกินวัยเป็นเด็กที่พูดน้อยอยู่แล้วก็ดูจะเพิ่มความเงียบขรึมมากขึ้นไปอีกต่อมาโยมมารดาของท่านพิจารณาเห็นว่าที่ทางทำมาหากินที่บ้านโคกมนนี้ยังคงขัดข้องอยู่ญาติพี่น้องของท่านที่ชอบเดินทางท่องเที่ยวมาส่งข่าวว่าได้พบถิ่นที่อุดมสมบูรณ์กว่าอยู่ไม่ไกลจากบ้านโคกมนเท่าไรนักแต่เป็นคนละจังหวัดกันคือที่ตำบลเชียงพินอำเภอหมากแข้งจังหวัดอุดรธานีได้มีการเดินทางไปสำรวจแหล่งทำกินแห่งใหม่และปรึกษาหารือกันในกลุ่มญาติสนิทมิตรสหายหลายคนแล้วตกลงที่จะอพยพเคลื่อนย้ายไปหาถิ่นทำเลทำมาหากินใหม่อีกครั้งหนึ่งท่านเล่าว่าการอพยพโยกย้ายถิ่นฐานบ้านช่องนั้นมิได้ไปกันตามลำพังครอบครัวหนึ่งครอบครัวใดโดยโดดเดี่ยวหากจะไปกันเป็นหมู่คณะอย่างที่สมัยโบราณเรียกกันว่าย้ายถิ่นหรือถอนไปแปลงเมืองสร้างบ้านกันทีเดียวการอพยพบ้านมาที่ตำบลเชียงพินอำเภอหมากแข้งนี้ครอบครัวของท่านอพยพมาพร้อมกับครอบครัวของพี่ป้าน้าอามากมายแต่ก็ยังมีญาติพี่น้องอีกเป็นจำนวนมากเช่นกันที่ยังรักถิ่นฐานบ้านเรือนแห่งเก่าคงพอใจที่จะยังปักหลักอยู่ณบ้านโคกมนต่อไปดังเดิมเด็กชายบอกจึงยังคงไปมาระหว่างเชียงพินกับบ้านโคกมนอยู่ไม่ขาดทั้งที่บ้านเชียงพินและบ้านโคกมนต่างถือได้ว่าเป็นบ้านของท่านบ้านที่เชียงพินก็ยังมีอยู่ญาติพี่น้องที่เชียงพินก็ยังมีมากและที่บ้านโคกมนญาติพี่น้องก็ยังมีอยู่มากเช่นเดียวกันระหว่างที่ไปมามารดาพากลับไปเยี่ยมญาติที่บ้านโคกมนนี้เองที่ชีวิตของหลวงปู่เริ่มโน้มน้าวไปสู่ทางธรรมมากขึ้นและมีผ้ากาสาวพัดเป็นบั้นปลายแห่งชีวิตในภายหลังกล่าวคือปีนั้นท่านมีอายุได้14ปีได้มีพระธุดงค์กรรมฐานองค์หนึ่งจาริกไปปักกลดอยู่ที่วัดตระคูแซใกล้บ้านท่านพระธุดงค์กรรมฐานองค์นั้นชื่อพระอาจารย์พาเป็นศิษย์องค์หนึ่งของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตท่านเป็นพระที่มีจริยวัตรที่นุ่มนวลเคร่งครัดในธรรมวินัยคนในหมู่บ้านรวมทั้งมารดาและญาติผู้ใหญ่ของหลวงปู่จึงมีความเลื่อมใสศรัทธาพากันไปปรนนิบัติอุปถากถวายกัปปิยะจังหันอยู่ไม่ได้ขาดตัวท่านเองก็พลอยติดตามโยมมารดาไปด้วยในฐานะที่เป็นเด็กชายแรกรุ่นวัยกำลังใช้สอยจึงได้รับมอบหมายให้คอยปฏิบัติรับใช้พระประเคนของราวกับว่าพระอาจารย์พาจะตั้งใจไปโปรดเด็กชายน้อยแห่งสกุลแก้วสุวรรณโดยเฉพาะท่านจึงได้ปักกลดอยู่ใกล้หมู่บ้านนานพอดูจนกระทั่งเด็กชายเกิดความรู้สึกสนิทสนมคุ้นเคยกับท่านพระอาจารย์พาเป็นอย่างดีท่านสอนให้รู้จักของควรประเคนและไม่ควรประเคนเวลาว่างก็เมตตาสอนหนังสือให้บ้างและอบรมการสวดมนต์ภาวนาให้บ้างจึงได้เป็นการโน้มน้าวเข้าสู่ทางธรรมมากขึ้นทุกทีจนในที่สุดเมื่อพระอาจารย์เห็นนิสัยอันสงบเสงี่ยมเรียบร้อยฝักใฝ่ในทางธรรมว่าบ่มได้ที่แสดงนิสัยวาสนาอย่างเพียงพอแล้วท่านก็ออกปากชวนไปบวช ด้วยบวชกับเราไหมเด็กชายบอกก็ตอบคำเดียวสั้นๆอย่างไม่ลังเลเลยว่าชอบครับท่านถามย้ำอีกครั้งบวชกับเราแน่หรือเด็กชายบอกก็ตอบว่าชอบครับเป็นคำตอบยืนยันอย่างเด็ดเดี่ยวเด็กชายบอจึงรีบเข้าบ้านไปขออนุญาตมารดามารดาทั้งประหลาดใจและตกใจระคนกันเหตุที่ประหลาดใจคือไม่คาดคิดว่าเด็กชายบอจะมีความคิดอาจหาญเด็ดเดี่ยวใจคอจะทิ้งบ้านทิ้งแม่ทิ้งญาติพี่น้องไปได้หรือเหตุที่ตกใจก็คือเด็กชายบอในวัยเพียงเท่านี้
จะต้องจากบ้านไปในถิ่นอันห่างไกลลำบากยากแค้นติดตามพระอาจารย์ไปเหมือนคนไร้ญาติขาดมิตรอย่างไรก็ดีท่านก็ยังพออุ่นใจได้บ้างว่าเด็กชายบ่อจะได้รับความคุ้มครองดูแลจากท่านพระอาจารย์พาเป็นอย่างดีแต่ที่จะไม่ให้ห่วงหาอะไรเลยนั้นคงเป็นไปไม่ได้อีกทั้งมารดาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าลูกชายของตนจะมีความตั้งใจแน่วแน่มั่นคงแค่ไหนจึงได้ถามย้ำแล้วย้ำอีกบวชจริงไหมบวชแน่หรือทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นคำถามจากมารดาก็ดีจากญาติผู้ใหญ่ที่ทราบเรื่องก็ตกใจมาช่วยกันซักไซ้ไล่เรียงก็ดีทุกครั้งจะได้รับคำยืนยันอย่างหนักแน่นมั่นคงจากเด็กชายบ่อว่าชอบครับตอบเช่นนี้ทุกคราวไปดังนั้นในเวลาต่อมาชื่อเด็กชายบ่อจึงกลายเป็นเด็กชายชอบด้วยประการฉะนี้เมื่อเด็กชายผู้ชอบบวชลาโยมมารดาและญาติผู้ใหญ่ได้แล้วก็ออกจากบ้านติดตามพระอาจารย์พาไปทุกหนทุกแห่งสุดแต่ท่านจะพาไปหลวงปู่เล่าว่าตอนท่านเป็นตาปักขาวหรือผ้าขาวน้อยถือศีล8อยู่กับอาจารย์4ปีเต็มรับการฝึกอบรมทั้งด้านข้อวัดปฏิบัติต่างๆเช่นการปรนิบัติรับใช้ครูบาอาจารย์หัดล้างเท้าเช็ดเท้าในเวลาที่ท่านกลับจากบิณฑบาตหัดพับผ้าจีวรและสังฆาติและปูผ้านิสีธนะหัดตักน้ำกรองน้ำถวายท่านทั้งการท่องบนสวดมนต์บริกรรมภาวนาและเดินจงกรมท่านได้ออกเดินรุกขมูลติดตามพระอาจารย์ไปอย่างทรหดอดทนไม่ว่าจะเป็นการบุกน้ำลุยโคลนบุกป่าฝ่าดงขึ้นเขาลงห้วยผ้าขาวน้อยก็มีได้ย่อท้อโดยสภาพป่าดงพงไพรอันลำบากลำเค็ญในเวลากลางวันโดยสภาพป่าเขารกชัดอันสงัดเงียบน่าสยองกลัวในเวลากลางคืนท่านก็ได้ผ่านการทดสอบมาโดยตลอดท่านสารภาพว่าสำหรับความลำบากความหวาดกลัวแรกเริ่มก็มีบ้างแต่ก็ต้องพยายามอดทนด้วยความเคารพเชื่อฟังเห็นตัวอย่างจากท่านอาจารย์ความลำบากท่านทนได้ทำไมเราจะทนไม่ได้ความน่าหวาดกลัวท่านอยู่ได้ทำไมเราจะอยู่ไม่ได้อย่างท่านผ้าขาวน้อยจะนึกข่มใจอยู่เช่นนั้นเสมอส่วนความคิดถึงบ้านคิดถึงมารดาคิดถึงพี่น้องเพื่อนฝูงตามประสาเด็กนั้นไม่ใช่จะไม่เคยมีบางการบางวาระเวลาเย็นย่ำค่ำโผล่เพลเห็นนกกาบินกลับรวงรังก็เคยเกิดความรู้สึกวังเวงชะเง้อหาบ้านบ้างชะเง้อหาแม่บ้างแต่ท่านก็นึกถึงความเมตตาของครูอาจารย์นึกถึงความสุขสงบในการภาวนาจึงมาข่มความรู้สึกเหล่านั้นเสียใจมันชอบภาวนามีความเยือกเย็นดีท่านเล่าเช่นนั้นอีกประการหนึ่งท่านก็คิดปลอบใจตัวเองว่าถ้าเราติดตามท่านอาจารย์ไปพบความลำบากเพียงแค่นี้ว่าเป็นทุกข์แต่ท่านอาจารย์ได้พร่ำสอนเราว่านี่เป็นหนทางที่จะทำให้พ้นทุกต่างหากทุกใหญ่ของมนุษย์และสัตว์โลกนั้นท่านว่าอยู่ที่การเวียนว่ายตายเกิดปราดจะต้องทำตนให้พ้นจากทุกใหญ่นี่เรายังเป็นเด็กเรายังไม่รู้จักชัดว่าทุกใหญ่นี้เป็นจริงฉันใดแต่ทุกที่เราเห็นนั้นก็มีชัดอยู่แล้วถ้าเราจะยังอยู่กับบ้านติดบ้านติดเพื่อนติดญาติพี่น้องไม่ติดตามท่านออกไปแสวงหาหนทางพ้นทุกข์ทุกข์ที่เราเห็นชัดของเราเองนั้นเราจะมีวันหลุดพ้นไปได้อย่างไรทุกข์ที่เด็กชายชอบหรือผ้าขาวน้อยศิษย์พระอาจารย์พาได้เห็นชัดด้วยความรู้สึกเห็นจริงของท่านเองนั้นก็คือทุกข์ที่ท่านเห็นจากครอบครัวจากพ่อแม่ญาติพี่น้องและจากตัวเองทุกข์ที่ต้องอยู่อย่างจนยากตรากตรำต้องทำนาทำไร่หากินตัวเป็นเกลียวอย่างไรก็ไม่เห็นเงยหน้าอ้าปากได้เมื่ออายุ7ขวบถ้าเป็นเด็กชาวกรุงก็คงจะทำอะไรไม่เป็น
ต้องมีพี่เลี้ยงนางนมช่วยเหลือทั้งการกินการอยู่การแต่งตัวอย่างมดไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมแต่สำหรับเด็กชายบ่อแล้วในวัย7ปีได้ทำให้เป็นผู้ใหญ่เกินตัวท่านเล่าว่าใจของท่านคิดจะขอมีส่วนช่วยบิดามารดาหารายได้ถึงอาสาหาบขี้ครั่งไปขายโดยเดินทางร่วมขบวนไปกับหมู่พวกที่เตรียมสินค้าไปขายที่จังหวัดอุดรไม่มีใครบังคับไม่มีใครใช้สอยไหว้วานแต่อยากไปเองด้วยปรารถนาจะให้บิดามารดาชื่นใจในความมีน้ำใจของบุตรชายคนโตท่านจำได้ว่าขี้ครั่งนั้นหนักมากหนักถึงกว่า10กิโลกรัมซึ่งเป็นน้ำหนักที่มากมิใช่น้อยสำหรับเด็กชายวัย7ขวบเมื่อต้องรอนแรมเดินทางจากบ้านโคกมนไปถึง9วัน9คืนกว่าจะถึงอุดรบ่าสองข้างจึงแตกระบมเป็นแผลไปหมดท่านเล่าว่าเดินทางไปขายขี้ครั่งนี้ร่วมปีเก็บเงินได้ถึง6บาทเด็กชายบ่อภูมิอกภูมิใจมากที่สามารถช่วยหารายได้ให้ครอบครัวได้ถึง6บาทนี้ท่านสามารถซื้อควายให้ทางบ้านได้ถึง5ตัวด้วยในสมัยที่ท่านเป็นเด็กนั้นควายทางอีสานราคายังถูกมากตัวละ50สตางค์ถึง1บาทเท่านั้นบางทีสินค้าขี้ครั่งมีคนแย่งขายล้นตลาดเด็กชายบ่อก็เลือกหาสินค้าชนิดอื่นมาขายแทนเช่นยาสูบไม้ขีดหรือขี้ไต้บางโอกาสไปไม่ถึงตัวจังหวัดด้วยเหนื่อยหนักพักขายได้แค่หนองบัวลำพูก็พอแล้วท่านรู้ซึ้งถึงใจว่าเงินทองนั้นเป็นของหายากแท้ต้องอาบเหงื่อต่างน้ำอดทนกัดฟันสู้ตลอดมายิ่งเมื่อโยมบิดาสิ้นชีวิตลงการช่วยมารดาทำมาหากินยิ่งทำให้ท่านรู้ซึ้งชัดขึ้นชีวิตมนุษย์เกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาเพื่อจะทำงานเวียนวนอยู่เช่นนี้หรือเช้าขึ้นต้องออกไปไร่ออกไปนาก่อนจะเป็นนาก็ต้องหักร้างถางพงขุดเผาต้นไม้ตอไม้ตกแต่งให้เป็นคูเป็นคันนาเมื่อเป็นนาแล้วถึงหน้านาต้องไถคราดกลับดินให้หญ้าตายก่อนต่อไปต้องไถอีกครั้งคราดให้ดินแตกพอที่จะหว่านเมล็ดข้าวตกกล้าพอต้นกล้าได้ที่ก็ต้องเก็บกล้าไปปักกล้าดำนาไขน้ำเข้านาให้มีน้ำหล่อเลี้ยงต้นกล้าให้เติบใหญ่ระหว่างต้นข้าวเติบโตออกรวงตั้งท้องอ่อนๆก็ต้องคอยระแวดระวังศัตรูข้าวเช่นเพลี้ยปูที่จะมากัดกินต้นข้าวเมื่อข้าวแก่รวงค้อมค่อมลงต้องคอยผันน้ำออกจากนาให้นาแห้งเพื่อเวลาข้าวแก่จะได้ไม่ตกท้องน้ำระหว่างรอข้าวแก่มิใช่ว่าจะสะดวกสบายมีเวลาเพลิดเพลินเจริญใจได้เที่ยวเตร่กลับมีงานไร่ที่ต้องดูแลต่อไปเช่นปลูกผักผลไม้เผาถ่านบางปีฝนดีน้ำดีก็ได้ข้าวมากหน่อยพอกินพอเหลือขายบางปีฝนแล้งน้ำน้อยข้าวเสียหายแทบจะไม่พอกินพวกผู้คนในหมู่บ้านต้องออกไปหางานทำมาหากินอย่างอื่นเป็นการเพิ่มพูนรายได้โยมพ่อของเราก็ตายไปแล้วเรายังเป็นเด็กอยู่เคยเลี้ยงควายช่วยบิดามารดาทำไร่ไถนาแต่ต่อไปถ้ายังติดข้องอยู่อย่างนี้คงไม่พ้นเติบโตไปต้องเข้าเทียมแอกเทียมไถแห่งชีวิตหมุนวนอยู่รอบกองทุกข์เช่นนี้อย่างไม่มีวันหยุดยั้งเหมือนควายที่เมื่อเราเลี้ยงก็ปักหลักไว้ในนาปล่อยสายเชือกที่ฟั่นเหนียวไว้ยาวเพียงระยะหนึ่งมันจะกินหญ้ากินน้ำจะถ่ายจะเล่นปลักโคลนก็วนเวียนอยู่แต่ในเพียงรัศมีของความยาวเชือกนั้นดูเผินๆเหมือนว่ามันมีอิสระเสรีแต่ความจริงมันมีวงชีวิตจำกัดอยู่รอบเสาหลักเพียงเท่านั้นเองจะฟันฝ่าออกไปให้หลุดพ้นก็ได้ยินเสียงกระดึงดังมนุษย์ผู้เป็นนายก็จะหันมาขันเชือกชะเนาะให้เปราะแน่นไปอีกเราเป็นมนุษย์ประเสริฐกว่าสัตว์ทำไมจะยอมอยู่ในวงวัฏฏะแค่ปลายเชือกควายที่เราเห็นเป็นตัวอย่างอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเราจะต้องหลุดพ้นจากกองทุกข์ให้ได้คำหนึ่งได้เช่นนี้
ทุกข์ที่มารดาญาติพี่น้องหวั่นเกรงว่าผ้าขาวน้อยจะไม่มีความอดทนเพียงพอจึงดูเป็นเรื่องเล็กน้อยไปสิ้นใจมันกระหยิ่มคิดว่าจะข้ามล่วงวงทุกข์นี้ไปให้จงได้ท่านมีความเคารพพระอาจารย์พาอย่างสุดซึ้งพยายามปรนนิบัติวัดถากด้วยความนอบน้อมถ่อมตนท่านสอนเช่นไรก็พยายามจดจำนำไปปฏิบัติโดยเฉพาะด้านการบำเพ็ญเพียรภาวนาเมื่ออายุครบ18ปีอาจารย์ของท่านพิจารณาเห็นว่าผ้าขาวน้อยผู้นี้มีใจแน่วแน่มั่นคงในทางศาสนาและได้ฝึกอบรมบ่มนิสัยเพียงพอแก่การแล้วจึงออกปากอนุญาตให้บรรพชาเป็นสามเณรได้แม้ว่าขณะนั้นจิตใจของท่านจะมุ่งมั่นไปสู่แดนผ้ากาสาวพัสแล้วก็ตามแต่ท่านก็เป็นผู้มีความรอบคอบอยู่มากระวางใจหนึ่งฮึกเหิมว่าเราชอบบวชเราชอบอยู่ในธรรมวินัยเราจะเจริญรอยตามท่านพระอาจารย์ของเราเราจะบวชเพื่อข้ามกองทุกข์เราจะบวชไม่สึกเราเชื่อว่าเรามีใจแน่วแน่ต่อพระศาสนาอย่างมั่นคงแต่อีกใจหนึ่งอันเป็นวิสัยของปราชญ์ผู้ฉลาดมีความรอบคอบระมัดระวังก็กล่าวเตือนใจตนเองว่าท่านอาจารย์ของเราสอนว่าจิตของมนุษย์นั้นกลับกลอกเชื่อยากวันนี้เราว่าเราจะบวชแน่นอนจะบวชไม่สึกแต่เราก็ออกมาสู่ร่มเงาของศาสนาแต่เล็กแทบจะไม่ได้เคยพบเห็นชีวิตตามปกติของคฤหัสถ์วิสัยของคนหนุ่มสาวเลยถ้าเราบวชไปแล้วกลับไปพบสิ่งที่ยั่วยวนชวนกิเลสให้มันยอกย้อนซ่อนกลเอาเล่าเราจะทำฉันใดเรามิถูกมันขย่ำกระหน่ำเอาจนโง่หัวไม่ขึ้นหรือดังนั้นก่อนที่จะปลงชีวิตสู่เพศพรหมจรรย์ระหว่างเป็นผ้าขาวท่านจึงเรียนขออนุญาตพระอาจารย์ของท่านกลับมาบ้านชั่วคราวขอใช้ชีวิตคฤหัสถ์เป็นการทดสอบความมั่นคงของจิตใจให้แน่นอนก่อนท่านได้กลับมาทดลองใช้ชีวิตสนุกสนานกับเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันระยะหนึ่งคนหนุ่มคนสาวเขาสนุกสนานรื่นเริงกันอย่างไรก็ลองทำตามเขาดูบ้างว่าเราจะหลงหัวปักหัวปั๊มไปกับเขาไหมหรือว่าต่อไปหากบวชแล้วเกิดมีกิเลสกล้ำกรายมาเรารำลึกได้ว่าเคยผ่านมาแล้วเราเคยปล่อยสละสลัดตัวขาดมันไปแล้วเราจะไปหวนหาอะไรมันได้อย่างไรสมัยนั้นเป็นที่นิยมกันว่าเด็กหนุ่มๆจะต้องมีรอยสักตามแขนตามขาเป็นลายดำอวดกันจึงจะถือว่าเป็นชายชาตรีใครตัวขาวเปล่าเปลือยไม่มีรอยสักดำอวดกันก็ถือว่าไม่ใช่ชายผู้สาวจะไม่สนใจผู้สาวจะไม่ฮักเพื่อนฝูงกันหนุนว่าท่านต้องสักว่านด้วยไม่งั้นผู้สาวไม่ฮักเด้อท่านเล่าว่าท่านก็เลยตามใจเพื่อนยอมไปสักว่านกับเขาบ้างที่แขนและขาตกลงค่าจ้างกันว่าให้สักเป็นรูปตัวมอมคล้ายราชสีที่ขาทั้งสองข้างข้างละหนึ่งตัวเขาคิดค่าจ้างหนึ่งบาทเงินหนึ่งบาทสมัยนั้นเป็นจำนวนที่ไม่ใช่น้อยแต่เด็กหนุ่มชอบก็ยินยอมทดลองดูท่านให้สักเสร็จขาข้างเดียวคือขาข้างซ้ายพอเริ่มสักขาข้างขวาต่อไปได้นิดเดียวก็รู้สึกเจ็บมากขึ้นเห็นว่าจะทนเจ็บไปทำไมเพื่ออะไรเพื่อที่เขาเห็นเขานิยมกันว่าเพื่อโก้เพื่อหรูนี่เหรอที่จริงมันเป็นของไม่มีแก่นสารไม่เป็นสาระต่างหากท่านก็เลยให้เขาหยุดสักว่านต่อคงสักขาลายเสร็จไปเพียงข้างเดียวและเสียค่าจ้างเพียง50สตางค์เท่านั้นเพื่อทดสอบจิตใจต่อท่านก็ลองตามกลุ่มเพื่อนไปเที่ยวบ้างเห็นเพื่อนไปเที่ยวสวนเสเฮฮาคุยหยอกล้อกันตามบ้านผู้สาวท่านก็ตามไปกับกลุ่มเพื่อนประเพณีแถบอีสานมีการแอวสาวจกสาวซึ่งหมายความว่าไปล่วงเกินสาวก็จะมีบทปรับผีเสียผีซึ่งบางรายอาจจะจบลงด้วยการแต่งงานอยู่กินกันได้อย่างไรก็ดีหลวงปู่เมื่อเป็นเด็กชายวัย17ปีกว่าก็ได้ลิ้มชิมรสชีวิตหนุ่มกับเขาบ้างเหมือนกันท
ท่านเล่าอย่างขันขันว่าท่านก็ได้ตามเพื่อนไปแอวสาวไปจกสาวไปล่วงเกินเขาตามอย่างเพื่อนแต่เขาว่าท่านไปล่วงเกินเขาจะเอามีดฟันหัวเอาโอ้ชีวิตคารวาสมันช่างเป็นทุกข์อย่างนี้นี่เองมันขัดข้องวุ่นวายอย่างนี้นี่เองไม่เห็นเป็นสาระแก่นสารแต่อย่างใดเลยไม่มีทางที่เราจะยินดีกับชีวิตที่หมกมุ่นวุ่นวายจมกองมูดกองคูดอย่างนี้แน่นอนเกิดความแน่ใจตนเองเช่นนั้นท่านก็กลับไปกราบท่านอาจารย์ของท่านด้วยความลำยองผ่องแผ้วใช้ชีวิตผ้าขาวต่อไปอย่างมองเห็นธงชัยในชีวิตบรรพชิตรออยู่เบื้องหน้าเมื่อท่านอายุย่างเข้า19ปีพระอาจารย์พาได้จัดการดูแลให้ผ้าขาวศิษย์รักได้บรรพชาเป็นสามเณรณวัดบ้านนาแกบ้านนากลางอำเภอหนองบัวลำพูจังหวัดอุดรธานีด้วยเป็นวัดใกล้บ้านกับที่ลุงของท่านผู้เป็นพี่ชายโยมมารดามีหลักฐานบ้านช่องอยู่อัฐบริขารนั้นโยมมารดาและยายช่วยกันจัดหาให้ด้วยความศรัทธาท่านใช้ชีวิตระหว่างเป็นสามเณรอยู่ถึง4ปีกว่าโดยท่านพระอาจารย์พาไม่ได้หวงแหนให้ศิษย์ศึกษาอบรมอยู่กับท่านแต่ผู้เดียวท่านได้ให้ศิษย์ออกไปศึกษาธรรมกับครูบาอาจารย์สำนักต่างๆเพิ่มเติมเพื่อให้มีความรู้แตกฉานกว้างขวางขึ้นหลวงปู่จึงได้มีโอกาสไปกราบเรียนขอปฏิบัติกับพระอาจารย์องค์อื่นๆบ้างเช่นพระอาจารย์สุวรรณสุจินโนวัดโยธานิมิตเป็นอาทิรั้นเมื่อท่านมีอายุครบ23ปีบริบูรณ์จึงได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุณวัดสางโคกซึ่งปัจจุบันมีชื่อว่าวัดศรีธรรมารามอำเภอเมืองยโสธรซึ่งขณะนั้นยังเป็นอำเภอหนึ่งอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานียังไม่ได้ตั้งขึ้นเป็นจังหวัดยโสธรเช่นทุกวันนี้หลวงปู่บวชเมื่อวันที่21มีนาคมปีพุทธศักราช2467มีพระครูวิจิตโสธนาจารย์เป็นพระอุปัชฌายะพระอาจารย์แดงเป็นพระกรรมวาจาจารย์ได้รับฉายาว่าฐานสโมท่านเมตตาเล่าให้ฟังว่าท่านมิได้มีนิสัยสนใจทางการศึกษาด้านปริยัติธรรมมากนักแม้การท่องพระปาติโมกนั้นท่านใช้เวลาเรียนท่องถึง7ปีจึงจำได้หมดรู้ความแต่ไม่ได้ท่องจำท่านว่าอย่างนั้นเมื่อกราบเรียนถามว่าเหตุใดหลวงปู่จึงใช้เวลานานนักท่านก็ตอบอย่างขันขันว่านานท่องเทือนหนึ่งบางทีก็2เดือนท่องเทือนหนึ่งบางทีก็3เดือนท่องเทือนหนึ่งสนใจภาวนามากกว่าท่านสารภาพว่าท่านดื่มด่ำในการภาวนามากกว่าท่านใช้คำบริกรรมพุทโธอย่างเดียวมิได้ใช้อานาปานสติหรือกำหนดลมหายใจเข้าออกควบคู่กับพุทโธเลยอันที่จริงเพียงบริกรรมพุทโธอย่างเดียวก็นับว่าเป็นการเพียงพอแล้วสำหรับอภิบุคคลเช่นหลวงปู่ท่านบริกรรมไม่นานจิตก็จะรวมลงสู่ความสงบให้ความรู้สึกดื่มด่ำลึกซึ้งในความสงบอย่างบอกไม่ถูกสิ่งที่ไม่เคยเห็นก็ได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็ได้รู้สิ่งที่เป็นของอสาธารณะแก่ปุถุชนธรรมดาก็กลับปรากฏขึ้นเป็นที่น่าอัศจรรย์อย่างยิ่งท่านเล่าว่าจิตของท่านรวมลงสู่ความสงบได้โดยง่ายมากและเกิดความรู้พิสดารการนี้เริ่มปรากฏแก่ท่านตั้งแต่ขณะที่ท่านยังเป็นสามเณรอยู่ท่านสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆที่แปลกลึกลับได้ดีเกินกว่าสายตามนุษย์สามัญจะรู้เห็นได้ได้ล่วงรู้ความคิดความนึกในจิตใจของผู้คนไม่ได้นึกอยากเห็นก็เห็นขึ้นมาเองไม่ได้นึกอยากรู้ก็รู้ขึ้นมาเองรวมทั้งการรู้เห็นสิ่งแปลกๆเช่นพวกกายทิพย์คือเทวบุตรอินพรหมยมยักษ์นาคครุฑหรือการรู้วาระจิตคนอื่นที่เขาคิดเขานึกอยู่ในใจก็สามารถได้ยินชัดสิ่งเหล่านี้แรกๆที่เกิดขึ้นท่านก็ตกใจทั้งประหลาดใจแต่เมื่อเป็นมาระยะหนึ่งได้รู้ว่าอะไรคือความจริงอะไรคือภาพนิมิตก็ระงับสติได้มีสติว่า
นี่เป็นเรื่องพิสดารแต่ไม่ควรจะให้ความสนใจมากนักนี่เป็นเหตุหนึ่งที่เมื่อได้บวชเป็นภิกษุแล้วท่านก็บากบั่นมุ่งมั่นต่อไปในแดนพุทธณาจักรอย่างไม่ย่อท้อครูบาอาจารย์ก็ช่วยให้ความมั่นใจว่าเมื่อท่านเป็นผู้มีนิสัยวาสนาทางนี้แล้วก็ควรจะเร่งทำความเพียรต่อไปไม่ควรให้ความสนใจต่อสิ่งที่เป็นเหมือนแขกภายนอกเหล่านี้อย่านึกว่าตนเป็นผู้วิเศษผู้เก่งกล้าอะไรผู้ใดมีวาสนาบารมีสร้างสมอบรมมาอย่างไรก็จะเป็นไปอย่างนั้นเปรียบเสมือนการปลูกต้นไม้หากเรานำเอาเมล็ดมะม่วงมาเพาะปลูกลงดินรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยบำรุงต้นไม้นั้นไปวันหนึ่งก็จะออกดอกออกช่อให้ผลเป็นเมล็ดมะม่วงแม้ไม่เคยปลูกมะม่วงแต่จะนั่งกระดิกเท้ารอให้เกิดต้นมะม่วงมีผลมะม่วงขึ้นมาเองก็ไม่ได้เช่นเดียวกันท่านเป็นผู้มีวาสนาบารมีธรรมสร้างสมมาแต่บรรพชาติจิตจึงเกรียงไกรมีอนุภาพแต่ก็ควรจะประมาณตนอยู่เพราะความรู้เหล่านี้ไม่ใช่จุดหมายปลายทางของผู้กระทำความเพียรภาวนานักปราชญ์จะไม่มัวหลงงมงายอยู่กับความรู้ภายนอกอันเป็นโลกิยะอภิญญาจุดหมายปลายทางของนักปราชญ์ราชบัณฑิตนั้นอยู่ที่การกำจัดอาสวะกิเลสที่หมักดองอยู่ในกมลสันดานของเรานั้นให้หมดไปสิ้นไปโดยไม่เหลือแม้แต่เชื้อต่างหากหลวงปู่ได้น้อมรับคำสอนเตือนสติของครูบาอาจารย์ด้วยความเคารพแม้หมู่เพื่อนๆจะมีความเกรงใจท่านอยู่มากแต่ท่านก็มีความเสงี่ยมเจียมตัวอยู่มิได้นึกเหอเหิมอวดตัวแต่ประการใดระยะแรกๆท่านเต็มไปด้วยความระวังตัวด้วยไม่แน่ใจว่าบางครั้งภาพที่ปรากฏให้ท่านเห็นนั้นจะมีผู้อื่นเห็นเหมือนกับท่านหรือไม่หากเขาปรากฏให้ท่านเห็นเพียงผู้เดียวการทักทายปราศัยหรือการสนทนาก็อาจจะทำให้ถูกมองเหมือนเป็นคนบ้าคนประหลาดพูดคุยคนเดียวก็ได้ท่านจึงเป็นผู้สงบเสงี่ยมไม่ค่อยสุงสิงกับใครมากนักด้วยได้ใช้ภาษาใจได้อย่างเป็นประโยชน์มากกว่าอย่างไรก็ดีต่อมาท่านก็ชำนาญในการนี้มากขึ้นจนรู้ได้ทันทีว่านี้เป็นนิมิตหรือไม่แต่ในขณะเดียวกันนั้นท่านก็คิดหมายมาดว่าท่านจะต้องเร่งโอกาสความเพียรพยายามต่อไปโดยไม่ประมาทแม้จะเป็นนวกะภิกษุคือภิกษุผู้บวชใหม่แต่หลวงปู่ก็ได้ผ่านชีวิตการทุดงมาหลายปีแล้วเริ่มแต่ระยะที่ท่านอาจารย์พาดำเนินมาในฐานะผ้าขาว4ปีและต่อมาในฐานะสามเณรอีก4ปีฉะนั้นเมื่อบวชแล้วอยู่รับการอบรมจากพระอุปัชฌายะและพระกรรมวาจารย์ให้รู้จักพระธรรมวินัยได้รู้จักพระธรรมวินัยให้พอรักษาตัวใกล้จะถึงเวลาเข้าพรรษาพรรษาแรกปีพุทธศักราช2468ท่านจึงขอต่ออุปัชฌายะไปจำพรรษาอยู่ณวัดป่านาคำใหญ่ซึ่งเป็นวัดป่าเหมาะแก่การบำเพ็ญเพียรมากกว่าแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้อยู่ห่างไกลจากวัดสางโศกที่พระอุปัชฌายะของท่านอยู่จำพรรษานักเพราะต่างอยู่ในเขตอำเภอยโสธรด้วยกันเมื่อออกพรรษาแล้วท่านจึงได้ทุดงไปตามป่าเขาใกล้เคียงถึงพรรษาที่2เมื่อปีพ.ศ. 2469ท่านไปจำพรรษาที่วัดศรีมงคลเหนืออำเภอมุกดาหารจังหวัดนครพนมซึ่งปัจจุบันนี้ได้แยกออกเป็นจังหวัดมุกดาหารแล้วระยะนี้ญาติพี่น้องโดยเฉพาะโยมมารดาได้ขอร้องให้ท่านได้มาโปรดบรรดาญาติมิตรบ้างดังนั้นในพรรษาที่3พุทธศักราช2470หลวงปู่จึงได้เดินทางกลับมาจังหวัดอุดรธานีมาจำพรรษาณวัดป่าหนองบัวบานอำเภอเมืองซึ่งไม่ไกลจากอำเภอเชียงพินบ้านที่อยู่ของบรรดาญาติพี่น้องของท่านเท่าใดนักวัดป่าหนองบัวบานนี้เป็นวัดเก่าแก่อยู่ริมหนองน้ำใหญ่แต่ไม่ใช่วัดเดียวกับวัดป่านิโคธารามบ้านหนองบัวบานที่หลวงปู่อ่อนญาณสิริ
พื่อนสหธรรมิกของท่านสร้างในภายหลังณวัดป่าหนองบัวบานแห่งนี้เองนอกจากจะเป็นที่ภาวนาอย่างดีแล้วหลวงปู่ยังได้มีโอกาสพบเพื่อนภิกษุรูปหนึ่งซึ่งในชีวิตสมณะเพศอันยาวนานในภายหลังต่อมาเกือบ60พรรษานั้นได้เป็นกัลยาณมิตรต่อกันตลอดมาภิกษุรูปนั้นแม้จะมีอายุมากกว่าท่านกว่า10ปีแต่มีพรรษาอ่อนกว่าท่านเล็กน้อยก็ไม่ได้ถือตัวประการใดคงใกล้ชิดสนิทสนมร่วมปฏิบัติธรรมสนทนาธรรมแลกเปลี่ยนธรรมสากัจฉาต่อกันเป็นอย่างดีภิกษุท่านนั้นมีนามว่าหลวงปู่ขาวอนาลโยแห่งวัดถ้ำกองเพลนั่นเองปกติของหลวงปู่เป็นผู้เงียบขรึมพูดน้อยไม่ค่อยสนิทกับใครง่ายๆอีกในหนึ่งท่านเป็นผู้เลือกคบมิตรเมื่อท่านได้พบหลวงปู่ขาวได้เห็นความตั้งใจเพียรพยายามความเป็นนักปราชญ์ของหลวงปู่ขาวและในเวลาเดียวกันหลวงปู่ขาวก็ได้เห็นความตั้งใจมั่นในการปฏิบัติธรรมความเป็นปราชญ์อภิญญาของหลวงปู่ทั้งสองท่านจึงต่างเคารพในธรรมของกันและกันเป็นกัลยาณมิตรเอื้อเฟื้อต่อกันท่านได้จำพรรษาอยู่ร่วมกันณวัดป่าหนองบัวบานถึง3พรรษาจากปีพุทธศักราช2470ถึง2472ได้มีผู้เปรียบหลวงปู่ขาวและหลวงปู่ชอบว่าเสมือนพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะสาเหตุหนึ่งที่ทำให้มีการกล่าวกันเช่นนั้นคงจะเป็นด้วยในระยะแรกที่ท่านทั้งสองรู้จักกันจำพรรษาด้วยกันนั้นท่านต่างแสดงความประสงค์ที่จะก้าวล่วงกองทุกข์ให้ได้แต่ก็กำลังแสวงหาครูบาอาจารย์ที่จะช่วยสอนสั่งขัดเกลากมลสันดานและชี้แนะทางพ้นทุกข์อย่างถูกต้องได้เหมือนอย่างพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะที่กำลังเป็นผู้แสวงหาครูอาจารย์แต่ยังไม่ได้พบพระพุทธเจ้าหลวงปู่ขาวและหลวงปู่ชอบระหว่างพรรษาแรกที่หนองบัวบานก็กำลังแสวงหาครูอาจารย์และยังไม่ได้พบท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะมหาเถระหลวงปู่ขาวและหลวงปู่ชอบต่างเป็นสหายปฏิบัติธรรมจำพรรษาอยู่วัดเดียวกันชอบพออุปนิสัยซึ่งกันและกันต่างให้สัญญาต่อกันว่าถ้าหากใครได้พบพระอาจารย์มั่นก่อนก็ขอให้ช่วยบอกกันด้วยสำหรับหลวงปู่ขาวและหลวงปู่ชอบเมื่อองค์หนึ่งคือหลวงปู่ชอบได้มีโอกาสกราบพระอาจารย์มั่นท่านก็ชวนให้หลวงปู่ขาวเพื่อนของท่านได้ไปกราบครูบาอาจารย์บ้างท่านได้เป็นกัลยาณมิตรต่อกันตลอดมาได้เดินธุดงค์ด้วยกันเมื่อต่างได้มากราบท่านพระอาจารย์มั่นถวายตัวเป็นศิษย์รับคำสอนจากท่านแล้วก็แยกกันออกไปปฏิบัติธรรมตามจริตนิสัยของแต่ละองค์บางเวลาก็ร่วมเดินธุดงค์เผชิญความเป็นความตายด้วยกันบางเวลาก็ออกไปหาสัจธรรมบางเวลาก็ติดตามครูบาอาจารย์ไปทางภาคเหนือด้วยกันเป็น10ปีก่อนจะชวนกันกลับมาภาคอีสานบ้านเกิดด้วยกันบำเพ็ญธรรมเพื่อประโยชน์ตนเองและหมู่คณะแล้วก็สั่งสอนสานุศิษย์ของแต่ละท่านในหลักธรรมอันเป็นแนวเดียวกันตั้งแต่หนุ่มจนย่างเข้าวัยชราแต่เมื่อเป็นผู้แสวงหาจนเป็นผู้ปล่อยวางได้รับความเคารพเลื่อมใสศรัทธาจากประชาชนทั่วประเทศเช่นเดียวกันท่านได้พบปะเยี่ยมเยือนกันแสดงธรรมสากัจฉาต่อกันเป็นนิดให้บรรดาศิษย์ได้มีโอกาสกราบบูชาพระคุณเจ้าทั้งสองคู่กันจนกระทั่งองค์หนึ่งพระคุณเจ้าหลวงปู่ขาวอนาลโยได้ล่วงลับดับขันนิพพานไปก่อนเมื่อวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2526เมื่อหลวงปู่บวชแล้วถึง4ปีจึงได้มีโอกาสพบท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตความจริงพระอาจารย์พาก็เป็นศิษย์องค์หนึ่งของท่านพระอาจารย์มั่นท่านเคยเคารพเลื่อมใสพระอาจารย์พาอาจารย์ของท่านมากและอดคิดแปลกใจไม่ได้ที่ท่านพระอาจารย์พาเล่าให้ฟังถึงท่านพระอาจารย์มั่นอาจารย์ของท่านด้วยความเคารพเทิดทูนอย่างสูงสุดท่านว่าพระอาจารย์พาเคร่งครัดในเรื่องข้อวัดปฏิบัติมากอยู่แล้วแต่ท่านพระอาจารย์พาก็บอกว่าท่านพระอาจารย์มั่นเคร่งครัดในเรื่องข้อวัดปฏิบัติมากที่สุดท่านว่าพระอาจารย์พา
ฉลาดรอบรู้ในการเทศนาธรรมมากอยู่แล้วแต่ท่านพระอาจารย์พากล่าวว่าท่านพระอาจารย์มั่นอาจารย์ของท่านนั้นฉลาดรอบรู้ในการเทศนาธรรมได้กว้างขวางพิสดารมากที่สุดท่านว่าพระอาจารย์พาอ่านใจคนได้มากอยู่แล้วแต่ท่านพระอาจารย์พายืนยันว่าท่านพระอาจารย์มั่นอาจารย์ของท่านอ่านใจคนดักใจคนรู้จิตใจคนได้ทุกเวลาทุกโอกาสมากที่สุดท่านพระอาจารย์มั่นเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบซึ่งในสมัยนี้ยากที่จะพบพระผู้เป็นพระอันประเสริฐผู้เป็นนาบุญอันเลิศยากจะหานาบุญใดมาเปรียบเทียบได้ควรที่ผู้ในใจใฝ่ทางธรรมอย่างเธอนี้จะได้ไปกราบกรานขอถวายตัวเป็นศิษย์ครั้นหลวงปู่ได้ฟังก็อดคิดแปลกใจไม่ได้ว่าในโลกปัจจุบันนี้ยังจะมีบุคคลผู้ประเสริฐเลิศลอยเช่นนี้อยู่อีกหรือแต่เมื่ออาจารย์ของท่านบอกไว้ท่านก็จดจำไว้คอยสำเนียกฟังข่าวท่านพระอาจารย์มั่นอยู่ตลอดเวลาและต่อมาเมื่อปรารภกับใครกิตติศัพท์กิตติคุณของท่านพระอาจารย์มั่นก็ดูจะเป็นที่เลื่องลือระบือมากขึ้นท่านจึงคอยหาโอกาสจะเข้าไปกราบถวายตัวเป็นศิษย์อยู่ตลอดเวลาระหว่างที่ท่านบวชจำพรรษาอยู่ทางยโสธรหรือนครพนมก็ได้ข่าวว่าท่านพระอาจารย์มั่นพักบำเพ็ญอบรมพระเนนอยู่ที่อุดรธานีและหนองคายพอท่านมาอุดรธานีก็ได้ข่าวว่าท่านพระอาจารย์มั่นออกจากอุดรเที่ยววิเวกไปตามหมู่บ้านแถบอำเภอวาริชภูมิพังโคนสว่างแดนดินวานอนนิวาสอากาศอำนวยในจังหวัดสกลนครท่านไม่มีโอกาสได้จังหวะสักครั้งแต่ก็เป็นการยากยิ่งที่จะติดตามไปพบท่านพระอาจารย์มั่นโดยง่ายเพราะสมัยนั้นเส้นทางคมนาคมแสนลำบากไม่ต้องพูดถึงถนนลาดยางเช่นทุกวันนี้แม้แต่ทางรถยนต์ระหว่างจังหวัดต่อจังหวัดอำเภอต่ออำเภอก็ยังไม่ค่อยมีแต่ทางเกวียนทางเดินเท้าโดยเฉพาะท่านพระอาจารย์มั่นพาอบรมพระเนนในหมู่บ้านที่อยู่ตามป่าตามเขาการคมนาคมก็ยิ่งลำบากยากแสนเข็ญมากไปอีกการเดินทางต้องเป็นไปด้วยเท้าเป็นส่วนใหญ่แต่ในที่สุดหน้าแล้งนั้นหลวงปู่ก็ได้มีโอกาสไปกราบท่านพระอาจารย์มั่นณเสนาสนะป่าบ้านสามผงอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมท่านพระอาจารย์มั่นพักอบรมพระเนนอยู่ที่หมู่บ้านตามเขตอำเภอต่างๆในจังหวัดสกลนครพอสมควรแล้วท่านก็เที่ยวต่อไปเข้าไปในเขตจังหวัดนครพนมโดยเฉพาะที่อำเภอศรีสงครามซึ่งยังมีหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยป่าดงพงทึบอยู่มากเช่นที่บ้านโนนแดงดงน้อยคำนกกกเป็นต้นและท่านก็มาหยุดอยู่ที่บ้านสามผงซึ่งเป็นที่หลวงปู่ได้โอกาสเหมาะพอดีท่านเล่าว่าการเข้าไปกราบนมัสการท่านพระอาจารย์มั่นครั้งแรกพอวางบริขารลงก็โดนท่านดุลั่นตะเพิดให้ออกจากสำนักทันทีท่านตกใจและงงด้วยไม่ทราบต้นสายปลายเหตุแต่อย่างใดระหว่างกำลังชื่นชมความเงียบสงัดสงบร่มเย็นของสถานที่เห็นภาพพระเนนกำลังอยู่กันอย่างสำรวมระวังตัวจู่ๆก็เหมือนถูกสายฟ้าฟาดลงมาอย่างไม่มีวี่แววพายุฝนล่วงหน้าท่านเองยังไม่เคยทราบนิสัยท่านพระอาจารย์มั่นเมื่อท่านอาจารย์ไม่ให้อยู่ก็กราบลาท่านไม่ได้นึกโต้เถียงขัดแย้งอะไรท่านเล่าว่าท่านกลัวท่านพระอาจารย์มั่นมากจนพูดอะไรไม่ออกบอกอธิบายไม่ถูกได้แต่เก็บบาตรและบริขารเสร็จแล้วก็เดินทางไปในสมัยนั้นล้อมรอบที่พักพระอาจารย์มั่นจะมีสำนักที่พักของพระอื่นๆอยู่ในบริเวณไม่ห่างไกลนักด้วยท่านไม่ชอบให้มีพระอยู่ในเขตสำนักของท่านมากนักโดยมากจึงมักจะหาสำนักที่พักให้ห่างออกไปพอสมควรในเขตระยะที่พอจะมาฟังเทศฟังอุบายธรรมจากท่านโดยสะดวกเท่านั้นดังนั้นหลวงปู่จึงไปพักอยู่ที่อีกสำนักแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลกันนักด้วยความเหมาะสมดังกล่าวแล้ว
และอีกประการหนึ่งถ้าจะไปต่ออีกก็มืดค่ำแล้วท่านกะว่าจะค้างสักหนึ่งคืนก่อนตอนเช้าฉันเสร็จแล้วค่อยออกเดินทางต่อไปรุ่งขึ้นวันใหม่หลังจากที่ฉันเช้าเสร็จแล้วขณะเก็บบริขารเตรียมตัวจะออกเดินทางพอดีมีพระเนนสองรูปเข้ามาเรียกท่านว่าพระอาจารย์มั่นให้มาตามท่านกลับไปท่านให้มาตามกลับไปครับพระเนนยืนยันเมื่อหลวงปู่สงสัยดังนั้นหลวงปู่จึงตกลงใจกลับไปอีกครั้งหนึ่งเมื่อกลับไปถึงกราบท่านพระอาจารย์มั่นครั้งที่สองนี้ดูท่านเปลี่ยนไปเป็นคนละคนกับครั้งแรกท่านทักทายพูดคุยด้วยดีมีเมตตายิ้มแย้มแจ่มใสไม่มีกริยาดุดันเหมือนวันแรกถ้าจะเปรียบดังท้องฟ้าซึ่งเมื่อวานมีพายุใหญ่เมฆฝนมืดดำวันนี้ท้องฟ้ากลับปลอดโปร่งแจ่มใสพอสนทนาปราศัยซักถามความประสงค์การบำเพ็ญภาวนาที่ปฏิบัติมาเรียบร้อยแล้วท่านพระอาจารย์มั่นก็บอกให้พระเนนจัดกุฏิที่พักให้เป็นอย่างดีไม่มีใครทราบแน่ชัดว่าเหตุใดในครั้งแรกท่านพระอาจารย์มั่นจึงแสดงกิริยาเหมือนรังเกียจไล่หลวงปู่แต่เพียงเช้าวันรุ่งขึ้นก็ให้คนมาตามหาและแสดงความเมตตาสนิทสนมคุ้นเคยเป็นอย่างดีเคยกราบเรียนถามหลวงปู่ท่านก็ยิ้มยิ้มไม่ตอบประการใดศิษย์รุ่นหลังบางคนเชื่อว่าอาจเป็นด้วยครั้งแรกท่านมองเห็นถลกบาทของหลวงปู่เป็นสีจัดจ้านและเป็นดอกดวงด้วยในสมัยระยะแรกนั้นพระกรรมฐานยังเพิ่งปรากฏอัฐบริขารเช่นสบงจีวรก็ยังไม่ได้เคร่งครัดในเรื่องของสีแก่นขนุนปรากฏในประวัติภายหลังว่าแม้หลวงปู่อ่อนญาณสิริและหลวงปู่ฟั่นอาจาโรวันหนึ่งเมื่อท่านทั้งสองกลับจากธุดงมากราบท่านพระอาจารย์มั่นก็ถูกท่านทักทันทีว่าพระเจ้าชู้ได้ความว่าท่านทั้งสองใช้จีวรสีฉูดฉาดดังที่มีขายทั่วไปในตลาดต่างจังหวัดดังนั้นต่อมาภายหลังศิษย์สายท่านพระอาจารย์มั่นทุกองค์จึงสังวรระวังเรื่องเครื่องอัฐบริขารมีให้ถูกตำหนิจากครูบาอาจารย์เลยหลวงปู่เพิ่งจะเข้าไปกราบท่านไม่ทราบเรื่องราวเหล่านี้ถลกบาทนั้นก็ซื้อหาเอาจากตลาดต่างจังหวัดซึ่งมักจะเป็นร้านที่ไม่ได้พิถีพิถันระวังเรื่องสีสันสักแต่ว่ามีผ้าอะไรก็เย็บเย็บขายเหตุนั้นถลกบาทพระที่วางขายโดยมากจึงมีสีสันฉูดฉาดบาดตาและบางทีก็เป็นดอกเป็นดวงไม่งามตาควรแก่สมณะเพศเมื่อหลวงปู่ใช้ของเช่นนั้นจึงถูกท่านดุและไล่หนีครั้งต่อมาท่านพระอาจารย์มั่นพิจารณาเห็นว่าพระใหม่ผู้นี้คงไม่ตั้งใจจะกระทำไม่ถูกต้องและอนาคตต่อไปจะเป็นสิทธิสำคัญของท่านผู้หนึ่งท่านจึงให้ไปตามกลับมานั่นเป็นข้อสันนิษฐานประการหนึ่งแต่ก็มีหลายท่านเชื่อกันว่าเป็นอุบายลองใจของท่านพระอาจารย์มั่นที่ท่านมักจะใช้ทดสอบจิตใจสิทธิของท่านบางคนเคยมีสิทธิของท่านบางองค์เล่าให้ฟังว่าแม้ท่านจะถูกทดสอบเช่นนี้หลายครั้งโดยท่านพระอาจารย์มั่นไล่ให้หนีไปเมื่อท่านเก็บบาตรเก็บจีวรมากราบลาท่านพระอาจารย์มั่นก็ทำหน้าเฉยถามว่าจะไปไหนใครบอกให้ไปเมื่อเป็นเช่นนั้นหลายครั้งหลายคราจึงได้ความว่าเป็นอุบายของท่านที่จะทำกิริยาดุขู่เข็นคำรามดูจิตของศิษย์ว่าจะอ่อนราบเคารพครูบาอาจารย์ไหมหรือเมื่อถูกดุถูกว่าก็จะโกรธแสดงความอาฆาตซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นก็จะถูกเคี่ยวหรือกำราบหรือทรมานให้จิตดวงนั้นอ่อนสิโรราบลงดังได้กล่าวแล้วว่าหลวงปู่จากบ้านออกไปถือศีล8เป็นผ้าขาวน้อยถูดงไปกับท่านอาจารย์พาตั้งแต่อายุ14ขวบกลับมาบ้านชั่วคราวสั้นๆก็ไปเป็นผ้าขาวอีกและได้ออกบวชเป็นสามเณรจนกระทั่งเป็นพระภิกษุตลอดช่วงเวลา10กว่าปีนี้แทบจะไม่ให้มารดาพี่น้องได้ชื่นชมโดยใกล้ชิดเท่าไหร่เมื่อท่านยอมมาจำพรรษาที่วัดป่าหนองบัวบานจังหวัดอุดรธานี
เมืองเดียวกับตำบลเชียงพินบ้านที่ญาติพี่น้องพำนักอยู่โยมมารดาจึงดีใจด้วยได้มีโอกาสไปปรนิบัติวัดถากพระได้บ้างระหว่างที่มารดามาถวายจังหันหรือฟังเทศที่วัดก็ดีหรือเมื่อพระได้ไปเทศโปรดที่บ้านก็ดีหลวงปู่ก็ได้มีโอกาสตอบแทนพระคุณโยมมารดาผู้เป็นบุพการีของท่านเป็นปกติหลวงปู่ได้ให้ความอนุเคราะห์ท่านผู้เป็นพรหมผู้เป็นครูอาจารย์คนแรกของท่านตามแก่สมณะเพศวิสัยโดยท่านเทศกล่อมกล่าวจิตของโยมมารดาเพิ่มพูนศรัทธาบารมีในพระพุทธศาสนาแต่แรกโยมมารดาได้มารักษาศีล8อยู่ด้วยที่วัดก่อนสุดท้ายครั้นเมื่อศรัทธาประสาทะของท่านเพิ่มพูนมากขึ้นเห็นทางสว่างทั้งด้านศาสนาโยมมารดาก็ปลงใจจะสละเพศคฤหัสถ์โกนผมบวชเป็นชีหลวงปู่เล่าว่าท่านไม่ได้พูดจาเป็นเชิงบังคับชักจูงให้โยมมารดาของท่านบวชแต่อย่างใดเลยโยมมารดาเกิดศรัทธาขอบวชเองด้วยเป็นผลในการภาวนาประจักษ์แก่ใจของท่านแล้วโยมมารดามาจำพรรษาที่วัดป่าหนองบัวบานถึง2 พรรษาเป็นโอกาสอันดีที่หลวงปู่จะทำหน้าที่บุตรที่ดีตอบแทนพระคุณบุพการีโดยบิณฑบาตมาได้ก็แบ่งให้โยมมารดาก่อนมีเวลาเทศนาสอนในการภาวนามารดาก็น้อมใจเชื่อและกระทำตามจนเกิดความอัศจรรย์ในจิตทำให้มีศรัทธาเชื่อมั่นในธรรมยิ่งขึ้นการภาวนาของโยมมารดาเป็นผลกระทั่งในเวลาต่อมาได้ประสบภาพนิมิตเป็นผลช่วยให้ชีวิตของหลวงปู่ผ่านพ้นอันตรายมาได้อย่างอัศจรรย์ยิ่งซึ่งจะได้กล่าวถึงในภายหลังโยมมารดาของท่านพบความสุขสงบในเพศพรหมจรรย์รู้จักทางภาวนากระทั่งบอกหลวงปู่ไม่ต้องเป็นห่วงท่านท่านรู้และให้พระลูกชายทุดงเที่ยววิเวกไปได้ตามใจท่านจากไปอย่างสงบระหว่างหลวงปู่ไปเที่ยววิเวกที่พม่าในปีพุทธศักราช2473อันเป็นพรรษาที่6ของท่านนั้นเดิมหลวงปู่คิดว่าท่านจะจากวัดป่าหนองบัวบานที่จำพรรษามาถึง3ปีติดต่อกันนี้แล้วไปพักจำพรรษากับท่านพระอาจารย์มั่นแต่ท่านพระอาจารย์มั่นก็ได้หนีจากหมู่คณะไปอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วตั้งแต่ในปลายปี2472ส่วนที่หลวงปู่จะกลับมาจำพรรษาที่วัดป่าหนองบัวบานดังเดิมท่านก็คิดว่าหลังจากที่ได้จำพรรษามาถึง3ปีติดต่อกันแล้วก็ควรจะหาที่สงัดวิเวกแห่งใหม่ต่อไปเพราะธรรมชาติของมนุษย์นั้นเมื่ออยู่ที่ใดนานๆก็มักจะมีความสนิทสนมคุ้นเคยต่อบุคคลในละแวกนั้นต่อสถานที่บริเวณนั้นอย่างที่เรียกกันว่าติดตระกูลติดถิ่นติดที่อยู่พระธุดงค์จะต้องระมัดระวังมิให้เกิดอาการติดตระกูลติดถิ่นติดที่อยู่ขึ้นได้เพราะจิตซึ่งปกติมักจะพอใจสยบต่อความคุ้นเคยสะดวกสบายอยู่แล้วเมื่ออยู่ที่ใดนานๆก็จะคุ้นกับญาติโยมคุ้นกับสถานที่จิตก็จะยอมลงต่อกิเลสอ้อมชอมกับกิเลสไม่เป็นอันพยายามทำความภาคเพียรชอบอาหารรสชาติอย่างไรญาติโยมก็จะแสวงหามาถวายชอบเสนาสนะเช่นไรสะดวกสบายอย่างไรญาติโยมก็จะจัดสร้างถวายจิตที่เคยว่องไวปราดเปรียวก็จะซุกตัวเงียบลงเงียบลงจนขนาดที่เรียกกันว่าภาวนาไม่ขึ้นภาวนาไม่ก้าวหน้าหรือความจริงคำว่าไม่ก้าวหน้าก็คือถอยหลังนั่นเองถอยหลังไปถอยหลังมาสุดท้ายก็ถึงกับต้องสึกหาลาเพศไปก็มากดังนั้นท่านเล่ากันว่านักภาวนาจะต้องเป็นผู้ไม่ติดตระกูลไม่ติดญาติโยมไม่ติดถิ่นไม่ติดที่อยู่หรือแม้แต่ติดอากาศติดร้อนติดหนาวก็ไม่สมควรเช่นกันร้อนเกินไปหรือหนาวเกินไปต้องทดลองให้มันรู้แจ้งกันลงไปให้จิตมันชนะกิเลสลงไปให้แจ้งชัดถ้าญาติโยมคุ้นเคยคลุกคลีมากเกินไปก็ต้องหนีถ้าอยู่ที่สะดวกสบายเกินไป
มีความมักคุ้นเกินไปก็ต้องหนีเช่นกันไปสถานที่ใหม่พบญาติโยมกลุ่มใหม่จิตจะตื่นระวังตัวอยู่เสมอการบำเพ็ญเพียรภาวนาจึงจะก้าวหน้าไปด้วยดีตลอดเวลาที่จำพรรษาอยู่ที่วัดป่าหนองบัวบาน3ปีหลวงปู่ก็คิดว่าท่านได้ให้โอกาสญาติตระกูลของท่านมาทำบุญฟังธรรมมากพอสมควรแล้วและที่สำคัญการช่วยอนุเคราะห์โยมมารดานั้นท่านก็ได้ประคับประคองโยมมารดาพาดำเนินมาในทางธรรมจนแทบจะกล่าวได้ว่าโยมมารดาสามารถเป็นที่พึ่งของตนเองได้ตามสมควรแล้วความจำเป็นที่จะอยู่วัดป่าหนองบัวบานให้เนิ่นนานต่อไปสำหรับอนุเคราะห์โยมมารดาจึงไม่มีอีกเมื่อเหตุผลทุกข้อลงตัวกันท่านก็จากมาจำพรรษาที่6ณวัดป่าบ้านหนองวัวซอวัดนี้อยู่ในเขตจังหวัดอุดรธานีเช่นเดียวกับวัดป่าหนองบัวบานและณที่วัดนี้เองท่านก็ได้จำพรรษากับกัลยาณมิตรอีกองค์หนึ่งเหมือนกับเมื่อท่านอยู่วัดป่าหนองบัวบานเช่นกันกัลยาณมิตรองค์ใหม่ของท่านนี้ได้อุปสมบทโดยมีท่านเจ้าคุณธรรมเจดีจูมพันธุโลเป็นอุปัชฌาย์เช่นเดียวกันกับหลวงปู่ขาวอนาลโยกัลยาณมิตรองค์ก่อนของท่านและความจริงคู่กัลยาณมิตรทั้งสองของหลวงปู่ได้บวชพร้อมกันเป็นคู่นาคซ้ายขวาของกันและกันโดยหลวงปู่ขาวอนาลโยได้บวชเป็นนาคซ้ายภายหลังท่านผู้เป็นนาคขวา15นาทีกัลยาณมิตรที่ท่านได้จำพรรษาด้วยกันณวัดป่าบ้านหนองบัวซอคือท่านผู้ซึ่งประชาชนรู้จักกราบไหว้กันในนามหลวงปู่หลุยจันทสาโรแห่งวัดถ้ำผาบิ้งนั่นเองหลวงปู่หลุยและหลวงปู่ชอบต่างก็มีกำเนิดเป็นชาวจังหวัดเลยด้วยกันจึงคบกันด้วยความสนิทสนมคุ้นเคยและภายหลังเมื่อท่านต่างไล่เลียงวันเดือนปีเกิดกันก็ปรากฏว่าต่างเกิดในเดือนเดียวกันปีเดียวกันคือในเดือน3ปีฉลูหรือในเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2444และแม้วันเกิดก็เกือบจะเป็นวันเดียวกันห่างกันเพียงวันเดียวคือท่านเกิดในวันที่12กุมภาพันธ์ส่วนหลวงปู่หลุยเกิดในวันที่11กุมภาพันธ์โดยหลวงปู่หลุยเกิดก่อนท่าน1วันเท่านั้นอย่างไรก็ดีที่พระธุดงค์กรรมฐานนี้เคร่งครัดในธรรมวินัยทุกข้อโดยเฉพาะเคารพกันในเรื่องพรรษาทุกท่านจะสอนศีลของท่านเสมอว่าผู้บวชทีหลังจะต้องเคารพผู้บวชก่อนผู้บวชคือผู้เกิดใหม่ในศาสนามีคำที่เรียกพระภิกษุว่าทวิชาติหรือผู้เกิดสองครั้งเกิดครั้งแรกชาติแรกคือเกิดเป็นมนุษย์เกิดครั้งที่สองชาติที่สองคือเกิดในพระพุทธศาสนาเป็นพุทธบุตรพุทธชินโนรสผู้บวชก่อนก็คือผู้เกิดก่อนเป็นพี่ผู้บวชทีหลังก็คือผู้เกิดทีหลังเป็นน้องผู้เป็นน้องก็ย่อมต้องเคารพผู้เป็นพี่ชายเป็นธรรมเนียมนิยมเป็นอริยประเพณีของผู้เจริญท่านเคร่งครัดแม้บวชก่อนกันเพียง5นาที10นาทีก็จะต้องเคารพกันการเคารพกันไม่ใช่เพียงยิ้มให้กันหรือยกมือไหว้กันให้พอพ้นไปถ้ามาพบกันท่านก็ลงกราบกันอย่างนอบน้อมด้วยท่าเบญจางคประดิษฐ์นั่งกระยองคุกเข่าศอกสองข้างมือสองข้างและศีรษะทั้ง5จุดจรดพื้นเสร็จการทำความเคารพตามวินัยแล้วท่านก็จะโอภาปราศัยกันแม้หลวงปู่หลุยจันทสาโรท่านจะมีอายุแก่กว่าหลวงปู่ชอบเวลาท่านพบหลวงปู่ชอบท่านก็จะกราบหลวงปู่ชอบด้วยเบญจางคประดิษฐ์อย่างนอบน้อมถ่อมองค์เสมอกราบตามพระธรรมวินัยแล้วจึงสนทนาปราศัยกันเป็นกัลยาณมิตรต่อกันร่วมปฏิบัติธรรมร่วมครูบาอาจารย์องค์เดียวกันสนทนาธรรมแลกเปลี่ยนธรรมสากัจฉาต่อกันที่วัดป่าหนองวัวซอนั้นมีสภาพเป็นป่าดงพงทึบมากกว่าที่วัดป่าหนองบัวบานมากโดยที่วัดป่าหนองบัวบานนั้นได้พ้นจากสภาวะป่ารกชัดมาเป็นป่าช้านานแล้วแม้ว่าจะเป็นวัดร้างแต่ร่องรอยของความเป็นเมืองก็ยังมีอยู่
ไม่ใช่มีสภาพเป็นป่าจริงๆอย่างที่หนองวัวซอหนองวัวซออุดมด้วยสัตว์ป่านานาชนิดทั้งสัตว์เล็กอย่างกระต่ายไก่ป่านกลิงข้างบางชนีทั้งสัตว์ใหญ่อย่างเช่นกระทิงเสือหมูป่าหมีโดยเฉพาะเจ้าป่าใหญ่อย่างช้างป่าจะผ่านมาในเขตวัดมิได้ขาดสำหรับเสือนั้นมีมากมายได้ยินเสียงร้องครางในเวลากลางคืนแทบทุกคืนอย่างไรก็ดีพวกสิงสาราสัตว์เหล่านั้นคงจะรู้สึกถึงรังสีแห่งความสงบเย็นที่บรรดามนุษย์ผู้มีศีรษะโล้นครองผ้าสีแก่นขนนที่มาพำนักอยู่ตามกระต๊อบแคร่ไม้ไผ่ท่านแผ่มาให้ด้วยความเมตตามันจึงไม่แสดงปฏิกิริยาต่อต้านใดๆให้ปรากฏสัตว์ก็อยู่ส่วนสัตว์พระก็อยู่ส่วนพระวันดีคืนดีช้างป่าบ้างเสือบ้างหมีบ้างก็จะเดินลอยชายผ่านเข้ามาในเขตวัดThank you.